หมายเลข9นะคะพลตำรวจเอกพงศภาพวงศ์เจริญคงจะได้คุยกันค่ะครับน่าจะอยู่ในใจของผมเองด้วยนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับในการก้าวสู่ถนนการเมืองครับมากับดวงหรือเปล่าครับจับก็ไม่ได้จับแต่ว่าเกิดก็ก้าวเลขก็ก้าวมาลำดับ9อีกก็จริงๆต้องอีกครั้งนะฮะขอบพระคุณผู้สมัครทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาผมแล้วก็ให้หมายเลข9ผมนะครับหลายคนถามมันจะมีปัจจัยต่อการหาเสียงหมายเลข9เนี่ยครับไม่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจของพวกเราทุกคนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อะไรก็ตามก็คงจะนำเสนอทั้งหมายเลข9ด้วยแล้วก็นโยบายที่สำคัญเห็นบอกที่เราและหลังจากนี้ในเรื่องของนโยบายเนี่ยเราที่ออกมาหลายๆเรื่องคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นการขายฝันหรือเปล่าไม่มีฝันครับทุกวันทุกสิ่งก็จะเป็นฝันถึงจะฝันก็เป็นฝันที่เป็นจริงแล้วก็เราก็ตั้งใจจริงนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยเรารู้บทบาทดีว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับการที่ผมพยายามจะนำเสนอการวางยุทธศาสตร์ทำงานร่วมกับรัฐบาลก็ได้ตระหนักแล้วก็เล็งเห็นว่าหลายๆปัญหาเนี่ยเราไม่สามารถทำด้วยอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โดยลำพังนะครับเพราะนั้นการที่อาศัยกลไกกระบวนการบริหารจัดการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมระบบต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นก็จะทำให้การทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นมีความเป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดครับโครงแรกที่เราที่ผ่านมานี่ดูเป็นรองอยู่ใช่ไหมคะคือเป็นรองหรือไม่เป็นรองก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยวันนี้เราเริ่มต้นอย่างที่ผมกล่าวเรียนว่าเป็นก้าวที่สำคัญก้าวที่สำคัญก็คือก้าวที่ต้องนำเสนอนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนยืนยันความตั้งใจนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์การที่ลาออกจากราชการมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าการทำงานของเรานั้นเราจะตั้งใจแล้วก็จะทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพื่อขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ดีกว่าแต่ว่าผมกราบเรียนเสมอนะครับสิ่งที่ผมต้องการมากสุดคือการคืนความสุขและก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนอย่างพื้นที่บางพื้นที่ในกรุงเทพ4เขตเนี่ยยังไงเราก็เป็นรองเขาแล้วทำยังไงที่จะเอาคะแนนตรงนี้มาได้คะคือก็แสดงความจริงใจและก็แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่สามารถทำได้แล้วก็คืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนได้ผมว่าในระบอบประชาธิปไตยก็ทุกคนก็คงจะคิดและก็ตระหนักนะครับผมว่าผู้สมัครทุกท่านก็มีวิสัยทัศน์นะครับมีนโยบายทุกคนก็พยายามที่จะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนจะเลือกใครจะไว้วางใจใครก็อยู่ดุลยพินิจของทุกท่านอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดจากันในระบอบประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาในการหาเสียงนี่ก็อาจจะมีการนำเอาจุดอ่อนขึ้นมาพูดมีการเอาจุดอ่อนขึ้นมาอ๋อไม่มีครับผมก็เรียนกับคุณชายอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้มีโอกาสกับผู้สมัครหลายท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีครับเพราะว่าการนำเสนอนโยบายเรื่องสำคัญเรื่องส่วนตัวเรื่องการให้ร้ายป้ายสีนั้นเป็นประกาศกกต.แล้วเราก็ไม่ทำอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรากังวลอยู่เล็กน้อยก็คือว่าเราต้องแสดงความจริงใจต่อกันนะครับเรื่องอะไรต่างๆก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราไม่ควรเพราะนั้นก็หาเสียงตามประกาศของกกต.คือไม่ใส่ร้ายป้ายสีและอะไรที่เป็นข้อห้ามแล้วก็จะตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเดินหน้าคิดบวกทำบวกเสนอนโยบายที่บวกนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับไม่มีใครกล่าวร้ายใครนะครับไม่มีใครอิจฉาริษยาใครแล้วก็ไม่มีใครมุ่งโจมตีใครผมอยากให้มองผู้สมัครทุกท่านเนี่ยในแง่บวกนะครับผมก็จะยึดถือนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ให้ผมตั้งแต่วันแรกก่อนเราจะรัชการว่าอยากให้คิดบวกทำบวกแล้วก็หาเสียงในเชิงบวกนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดกับพี่น้องประชาชนครับกระแสของพันตำรวจโททักษิณจะมีผลต่อคะแนนนิยมผู้ว่ากทม.ในกรุงเทพผมคิดว่าคงจะมองไปที่ตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวสำคัญนะครับเป็นกระบวนการสำคัญเพราะว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งถ้าหากได้รับเลือกตั้งก็จะเป็นผู้บริหารจัดการสำหรับผมก็จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้ดีที่สุดครับกังวลกับเรื่องของพันตำรวจโททักษิณไหมครับกับเรื่องไม่มีครับอะไรที่เป็นข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเรารับฟังจากทุกฝ่ายและก็ทุกด้านครับแต่ถ้าประเมินตัวเองนี่โดยส่วนตัวคิดว่าครั้งนี้คะแนนจะมาสักเท่าไหร่คะคงประเมินตัวเองไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะอยากให้เรียนถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครก็ผมต้องกราบขอบพระคุณจริงๆได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งได้รับความอบอุ่นได้รับขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้สมัครไม่ใช่เพราะผมเท่านั้นแต่ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนอันนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทุกคนครับมีอะไรจะฝากถึงชาวกรุงเทพไหมครับโค้งแรกของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในฐานะที่เราได้หมายเลข9ครับวันนี้ก็เป็น9
ก้าวที่ดีนะครับเป็นก้าวเริ่มต้นที่มีความสำคัญกับผมเองด้วยแล้วก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยผมก็จะเริ่มจากวันนี้ก็จะเป็นก้าวแรกที่ผมจะนำไปสู่ก้าวต่อๆไปที่ดีขึ้นแล้วก็ค่อยดียิ่งขึ้นทุกๆวันครับเตรียมตัวยังไงคะสำหรับเวทีปราศรัยเย็นนี้เวทีแรกในฐานะนักการเมืองครับก็เป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่ล่าสุดเลยก็จะพยายามพูดจาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในมุมที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็อาจจะเล่าสู่กันฟังในมุมมองที่ว่าทำไมผมถึงถอดเครื่องแบบแล้วก็อาสาพี่น้องประชาชนจะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าก็จะสื่อสารง่ายๆนะครับใช้ภาษาง่ายๆกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากจะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจทันครับเตรียมตัวบาดเจ็บไหมครับลงเวทีการเมืองความจริงก่อนลงการเมืองก็บาดเจ็บมาเยอะแล้วครับครับผมอันนี้ก็เป็นครับจริงแล้วครับจริงแล้วครับนะครับไม่เป็นไรครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับค่ะก็